หลายๆคนเนี่ยอยากจะได้คอมพิวเตอร์แรงๆสักหนึ่งเครื่องที่เป็นคอมเดสก์ท็อปกันใช่ไหมครับแต่ว่าไม่มีความรู้จะประกอบยังไงดีเอาให้มันได้สเปคที่ดีเอาให้มันเสถียรนะครับจริงๆเนี่ยมันก็จะมีพวกคอมแบรนด์หลากหลายรุ่นหลากหลายเครื่องหลากหลายสเปคเลยนะครับอย่างวันนี้ที่ผมจะเอามารีวิวกันกับ Legion Tower 5i เครื่องนี้ครับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปสำเร็จรูปสเปคโคตรแรงกับ CPU Intel Core i5-12400F พร้อมกับแรมรุ่นใหม่ล่าสุด DDR5 ความจุ 16GB เจ๋งขนาดไหนไปดูกันครับก็สำหรับวันนี้นะผมอยู่กับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปจากทาง Legion นะครับหรือว่าเป็นแบรนด์ทาง Lenovo นั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นตัว Tower 5i นะครับ Tower 5i ก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดในปี2022ณวันนี้เลยก็ว่าได้นะที่ผมได้มารีวิวกันเครื่องนี้จุดเด่นของเขาเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของตัว CPU ที่เป็นตัว Intel Core i5ที่เป็นเจเนอเรชันที่12นะครับซึ่งเขามีหลากหลายรุ่นนะผมบอกก่อนว่ามันจะมีตั้งแต่ตัวที่เป็น i5-12400F ไล่ขึ้นไปเป็น i5 i7 i9 ยันแบบ i9-12900 อย่างเงี้ยตัวท็อปเลยก็มีนะครับเครื่องนี้ถือว่าเป็นตัว CPU รุ่นเริ่มต้นรุ่นประหยัดถูกสุดของทาง Legion ในซีรีส์ที่เป็นตัว Tower 5i นะครับก็ 12400F ไม่มีในส่วนของตัวการ์ดจอออน CPU นะครับแรมครับเครื่องนี้มาเป็นแบบ Dual Channel wow. นี่ก็จะมีตัวแรมอยู่ข้างในเนี่ยทั้งหมด2แถวด้วยกันนะครับเป็นแรม DDR5 แล้วบัส 4,800 ความจุ 16GB ด้วยกันนะครับในส่วนของตัวกราฟิกการ์ดครับตัวนี้จะมีการ์ดแยกออกมานะครับก็ติดตั้งแนวขวางเลยนะครับเป็นตัว 3060Ti นะครับก็ถือว่าเป็นกราฟิกการ์ดที่แรงพอสมควรเลยและในส่วนของตัวเมนบอร์ดเป็นไซส์ MATX เมนบอร์ดตัวนี้นะครับเป็นเมนบอร์ดของทาง Lenovo นะครับเป็นชิปตัว B660 ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานแล้ว Power Supply 500 วัตต์อันนี้บอกก่อนเลยว่า Power ไม่ได้ลูกใหญ่อะไรมากให้ดูดีไซน์ตัวเครื่องก่อนนะครับตัวเครื่องเนี่ยดูฉบเฉียวมากดูสวยกว่าคอมประกอบบางเครื่องอีกนะครับด้านหน้าเป็นตะแกรงนะครับตัวนี้จะเป็นตะแกรงดูสวยงามมากแล้วก็มีตัวโลโก้ Legion ตัวนี้ซึ่งโลโก้ตัวนี้เราสามารถปรับไฟอะไรต่างๆได้ด้วยผ่านตัวซอฟต์แวร์นะครับและถ้าเรามาลองมองดูข้างในตรงนี้ครับคุณเห็นไหมครับมันจะมีพัดลมหลากหลายจุดเลยเนี่ยด้านหน้าจะมีพัดลมไฟ RGB 2ดวงนะครับมีพัดลมอยู่2ตัวด้วยกันฮีทซิงค์1ตัวแล้วก็ด้านหลังอยู่1ตัวตัวเนี้ยเราสามารถปรับไฟได้นะแล้วก็สามารถปรับผ่านซอฟต์แวร์ก็ได้หรือด้านหลังมันจะมีสวิตช์อยู่ตรงเมนบอร์ดอันนี้เป็นสิ่งที่ผมงงมากเฮ้ยทำไมสวิตช์ปรับไฟมาอยู่ตรงเมนบอร์ดวะกดทีนึงสามารถเปิดได้สามารถปิดสามารถปรับอะไรตรงนี้ได้นะใครที่แบบว่ารำคาญแสงเวลาเราเล่นเกมหรือว่าบางครั้งเนี่ยเราเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ตอนนอนใช่ไหมเราอยากจะปิดไฟนะครับเราสามารถกดปิดได้เลยอันนี้ถือว่าค่อนข้างสะดวกมากนะครับในส่วนของด้านบนตัวนี้นะครับจะมีพื้นที่สำหรับการติดตั้งโม้น้ำสามารถติดตั้งชุดน้ำได้แต่เขาเว้นเอาไว้ยังไม่ได้มีติดเอามานะครับใครที่แบบอยากจะอัปกรงอัปเกรดเนี่ยสามารถอัปเกรดได้แต่ก็ต้องบอกกันนำตรงนะครับคือเครื่องนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปอัปเกรดใส่ชุดน้ำแล้วดูฮีทซิงค์ CPU ปกติ i5 เนี่ยเขาจะให้ฮีทซิงค์ตัวเล็กๆมาแต่ตัวนี้ให้มาเป็นทรงทาวเวอร์ใหญ่มากมีโลโก้ Legion อยู่ฮีทไปเนี่ยมีทั้งหมด4เส้นด้วยกันนะครับเป็นพัดลมรอบต่ำซึ่งผมลองเทสแล้วแอบลองเล่นเนี่ยความร้อน60ไม่ถึงมั้งอยู่ในช่วง50กว่าๆเองอะถือว่าใช้งานได้เหลือๆเลยนะครับแล้วก็ภายในตัวเนี้ยเป็นสีดำทั้งหมดด้านล่างมีการแยกสเปซในส่วนที่ครอบ power supply เอาไว้นะครับสวยงามแล้วก็ด้านบนตรงนี้ครับมีปุ่ม power เปิดเครื่องนะครับมีพอร์ต USB 2พอร์ตด้วยกันแล้วก็มีช่องสำหรับการเสียบไมโครโฟนแล้วก็หูฟังนะก็ถือว่าใช้งานทั่วไปอะไรต่างๆเนี่ยเพียงพอเหลือๆอยู่แล้วนะครับด้านหลังครับมีพอร์ต USB ค่อนข้างเยอะมากนะครับด้านบนจะมี2พอร์ตด้วยกันแล้วก็ถัดลงมาอีก2พอร์ตนะครับแล้วก็ในส่วนตัวด้านล่างตรงนี้จะมีตัวพอร์ต USB Type C 1พอร์ตนะครับแล้วก็ Type A 2พอร์ตรวมกันเนี่ยไทป์ A 6ช่อง C 1ช่องนะครับและก็มีตัว RJ 45นะครับพร้อมทั้งในส่วนตัวระบบเสียงทั้งหมด3รูด้วยกัน1อย่างที่เพื่อนๆเนี่ยถ้าดูเครื่องนี้ผ่านๆมันจะไม่มีก็คืออะไรรู้ไหมครับไม่รองรับ Wi-Fi เพราะว่าอะไรมันไม่มีเสา Wi-Fi แต่บอกก่อนเครื่องนี้จริงๆรองรับ Wi-Fi นะครับตอนนี้ผมไม่ได้ต่ออะไรเลยนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ต่ออะไรเลยมันมีเสา Wi-Fi built-in ภายในเครื่องดังนั้นหมายความว่าถ้าสมมติคุณซื้อคอมเครื่องนี้มาคุณสามารถ connect Wi-Fi ได้เลยนะอย่างตอนนี้ผมก็มีเชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่แล้วเป็น Wi-Fi ที่แรงมากอันนี้ขอเทสให้ดูก่อนเพราะผมเชื่อได้ว่าคนที่ซื้อคอมแบรนด์อย่างเงี้ยมาบางครั้งไม่ได้มีความรู้ที่จะเฮ้ยเราจะไปอัปเกรดต่อ Wi-Fi ได้อย่างไรหรือบางบ้านเนี่ยไม่ได้เดินสายแลนไว้ซื้อเครื่องนี้มาวางปุ๊บเทสออกมีเน็ตแรงลองดูครับเป็น Wi-Fi AX ด้วยตัวนี้นี่คือตั้งห่างเราเตอร์ประมาณ10เมตรนะครับดาวน์โหลดเนี่ยอยู่ที่400กว่าอุ้ยแรงนะ420ก็ถือว่าโหดอยู่อ่ะโหดเดี๋ยวลองดูอัพโหลดครับ
นี่ครับโหลดค่อยๆไต่ขึ้นแล้วครับ220 230 250 wow. อันนี้คือห่างจากตัวเราเตอร์แบบใช้งานจริงๆเลยไม่ใช่ว่าเฮ้ยผมเอาแบบวางไปใกล้เราเตอร์เน้นให้มันดึงเน็ตแรงสุดอะไรอันนี้ไม่นะครับเนี่ยดาวน์โหลดได้421อัพโหลดอยู่ที่239ถือว่าตัวรับสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยค่อนข้างแรงพอสมควรนะตัวนี้แรงพอสมควรเลยเป็นเครื่องที่แบบว่าซื้อมาแล้วจบมี Windows แถมให้ตัวนี้มี Windows 11ติดตั้งอินสตอลมาเรียบร้อยนะครับแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยอะไรรู้ไหมครับเรื่องของการรับประกันหลังการขายคอมพวกนี้จะมีการรับประกันหลังการขายดีกว่าคอมประกอบเองนะครับโดยเรื่องของการรับประกันเนี่ยเขาจะมีโปรแกรมพิเศษครับเขาจะมีตัวที่เป็น Legion Ultimate Support นะครับก็คือเครื่องนี้เกิดมีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยคุณสามารถโทรติดต่อได้แบบเกือบ24ชั่วโมงอ่ะอันนี้คือติดต่อได้เลยนะครับหรือแม้แต่กระทั่งมีปัญหาในเรื่องซอฟต์แวร์อะไรต่างๆเนี่ยโทรไปปรึกษาโทรไปพูดคุยอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีบริการอยู่นะครับคือแบบเยอะมากแล้วก็ยังมีซอฟต์แวร์แถมมาให้ด้วยสำหรับในส่วนตัวเครื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัว McAfee เอ่ยหรือว่าโปรแกรมการจัดการอะไรต่างๆหรือแม้แต่ตัว Office Version Trial ตัวนี้เขามีติดตั้ง install ลงมาให้เสร็จสรรพนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องนึงที่น่าสนใจลืมบอกราคาเครื่องนี้ครับสเปคตามนี้เลยนะวันนี้ที่ผมพูดนะครับราคาอยู่ที่ 44,990 บาทแต่จริงๆเนี่ยถ้าคุณไปลองหาดูมันจะมีราคาโปรอยู่เหลืออยู่ 42,990 บาทแรงหรือเปล่าจ่ายเงินราคานี้มันจะโหดไหมมันจะร้อนหรือเปล่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองดูกับขุมพลัง i5-124-F ตัวนี้กันว่าแรงโหดขนาดไหนมาดูกันครับสำหรับสเปคของเจ้า Legion เครื่องนี้นะ CPU เนี่ยโอ้โหตัวชูโรงเลยกับตัว Intel Core i5 ในเจเนอเรชั่นที่ 12400F wow. นะครับตัวเนี้ย Max TDP อยู่ที่65วัตต์นะครับซึ่งจริงๆเนี่ย CPU ตัวเนี้ยเขาจะมาพร้อมกับฮีทซิงค์ตัวเล็กนะแต่เครื่องนี้คือใส่ฮีทซิงค์ทรงทาวเวอร์มามันจะทำให้การบูสต์ของ CPU เนี่ยบูสต์ได้สูงขึ้นเพราะ CPU มันยิ่งเย็นนะครับเป็น CPU แบบ6คอร์12เทรดนะตัวนี้6คอร์12เทรดเลยแล้วก็เมนบอร์ดตัวเนี้ยจะเป็นเมนบอร์ดของทาง Lenovo นะครับ PCIe 4.0 ตัวนี้ก็เป็นชิป B660 นะครับไม่สามารถโอเวอร์คล็อกได้แรมครับ DDR5 แล้วนะครับเครื่องนี้บัสอยู่ที่ความเร็ว 4,800 ด้วยกันนะครับแต่ตอนนี้มันโชว์ 4,400 มันเป็นโหมดที่แบบปรับได้นะครับแล้วก็ตัวความจุเนี่ยอยู่ที่16กิกด้วยกันนะครับเป็นแรมแบบใส่2แถวนะครับ Dual Channel ตัวนี้ก็นี่เลยเป็นแรม Samsung เนี่ยเปิด SMP ก็คืออยู่ที่บัส 2,400 คูณ2ก็ 4,800 นะครับแล้วก็ในส่วนการ์ดจอนะครับเป็นตัวRTX 3060 Ti ตัวนี้ RTX 3060 Ti นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว CPU ครับ Single Thread เนี่ยได้ที่671แต้ม Multi Thread อยู่ที่ 4,969.8 แต้มด้วยกันเป็น CPU ที่ยังคงตอบสนองตอบโจทย์ในการเล่นเกมได้ดี SSD อันนี้แอบประทับใจนิดนึงครับเฮ้ย SSD 512 GB แต่ว่าความแรงที่ให้มาเนี่ยนี่มันเป็น PCIe Gen 4เลยก็คือ read อยู่ที่ 6,743 write อยู่ที่ 4,865 นะครับแล้วก็ค่า random 4K เนี่ยอยู่ที่ 89.95 ด้วยกันสูงมากเป็น SSD ที่ได้ติดเครื่องมาแต่โคตรแรงนะครับในส่วนของตัวโปรแกรม Cinebench R23 บ้างครับตัวนี้เนี่ย Multi Thread จะอยู่ที่ 11,975 Single Thread อยู่ที่ 1,661 ถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนตัว 3D Max ครับไฟสไตล์เนี่ยได้คะแนนที่ 24,027 แต้มนะครับกราฟิกสกอร์เนี่ย 3,088 ฟิสิกสกอร์ของ CPU เนี่ยอยู่ที่ 23,584 ด้วยกันนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนตัว Time Spy ครับ Time Spy เนี่ยจะได้คะแนนอยู่ที่ 11,176 แต้ม wow. นะครับเยอะมากถือว่าแรงใช้ได้เลยเดี๋ยวเราไปลองดูทดสอบในเรื่องของการเล่นเกมลองดูการตัดต่อกันดีกว่าว่าเครื่องนี้เป็นยังไงกันครับไปForza Horizon นะครับผมอันนี้ผมลองปรับเป็นแบบ Full HD นะครับแล้วก็ในเรื่องของ Graphic Quality Extreme เดี๋ยวไปลองดูกันก็สำหรับเกมนี้นะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยเฟรมเรทอยู่ในช่วงแบบ100กว่าเฟรมกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของความร้อนอันนี้แอบประทับใจนิดนึงเฮ้ยมันเป็นคอมพิวเตอร์แบรนด์ที่ไม่ร้อนเลยนะ CPU เนี่ยใส่ฮีทซิงค์ที่เป็นทรงทาวเวอร์ความร้อนอยู่ในช่วงประมาณ51องศา CPU เนี่ยรันอยู่ในช่วงประมาณ50-60% ด้วยกันนะครับตัวนี้เป็น Intel Core i5 ซึ่งมันทำงานได้อยู่แล้วสบายๆการ์ดจอครับเป็นการ์ดจอทรงไซส์ใหญ่ความร้อนอยู่ที่70องศาด้วยกันซึ่งเกมตัวนี้ดึงเต็มประสิทธิภาพเลยอยู่ที่ 99-100% เลยนะครับก็ถือว่าเล่นได้ลื่นเล่นได้ดีเดี๋ยวไปลองดูเฟรมเรทสรุปกันครับอ่ะก็สรุปเฟรมเรทออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่98เฟรมด้วยกันซึ่งพรีเซตเนี่ยเป็นแบบระดับ Extreme ถือว่าสมกับตัวการ์ดจอที่เป็น3060 Ti นะเครื่องนี้เดี๋ยวเราไปลองเกมอื่นกันต่อครับลองกับเกม PUBG ครับ Full Screen Full HD Graphic Quality Ultra ลองดูกับเครื่อง Legion ตัวนี้นี่ CPU i5 เนี่ยผมยังคงยืนยันต่อนะครับว่า
มันเล่นได้ทุกเกมสบายสบายจริงๆอย่างเมื่อกี้ Forza เล่นไปแล้วใช่ไหม 50% พอมาเกมแนว Open World อย่างตัว PUBG นะครับก็โหลดอยู่ประมาณ 60% เท่านั้นตัว i5-12400F การ์ดจอเราก็เรียกว่าตึงๆนะครับก็รันได้ไม่มีคงไม่มีขวดอะไรทั้งสิ้นนะครับเฟรมเรทเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ220เฟรมอันนี้คือ Full HD นะครับกับตัว3060 Ti เนาะเนี่ย i5 ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์แล้วในเรื่องการเล่นเกมถามว่าสามารถปรับความละเอียดสูงกว่านี้ได้ไหมกับเครื่องตัวนี้ลองดู 2K ครับ 2K ได้ที่176เฟรม175เฟรม CPU ก็ร้อนอยู่แค่ประมาณ54-59 องศาอยู่แค่นี้นะอันนี้คือพัดลมตัวเดียวเนี่ยนะผมยังคิดอยู่เลยนะถ้าสมมติใครที่แบบซีเรียสเรื่องความร้อน CPU เนี่ยเราใส่พัดลมเพิ่มก็ได้แต่พอมาลองเทสเล่นอย่างเงี้ยเฮ้ยเครื่องมันไม่ร้อนเลยอ่ะ CPU มันเย็นมากนะแล้วก็เรื่องความเร็วตัว CPU เนี่ยอยู่ที่4กิกเวลาเล่นเกมนะฮะก็บูสต์กันยาวๆสบายๆเลยนี่มีการ์ดจอที่แตะ72นะครับนั้นก็ยังถือว่าเย็นอยู่ดีแรงใช้ได้ครับไปเดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปกันลองดูกับเกม Apex นะครับปรับ Full Screen Full HD แล้วก็ Graphic Quality เนี่ยผมปรับสุดข้างนะครับอันนี้ลองแบบสุดๆก่อนผมเชื่อว่าเกมนี้ส่วนมากคนเล่นปรับ Very Low กันแหละแต่อยากให้ดูว่าเฮ้ยมันแรงขนาดนี้ว่าถ้าคุณต้องการภาพสวยด้วยและเล่นเฟรมเยอะๆด้วยเนี่ย Full HD 200เฟรมอันนี้คือสบายนะครับเพราะอย่างเครื่องนี้ตอนนี้คือ240เฟรม191เฟรมเงี้ยแกว่งๆอยู่ในช่วงประมาณ200เฟรมบวกลบใช้คำอย่างนี้ดีกว่านะครับอยู่ใน200เฟรมบวกลบเนี่ยไม่มีอาการสะดุดไม่มีอาการกระตุกนะครับช่วงฉากยิงฉากที่แบบบวกกันอะไรเงี้ยก็เล่นได้สบายครับหรือถ้าสมมติคุณบอกว่าเอ้ยเกมเนี้ยผมไม่ได้ต้องการสนใจในเรื่องของกราฟิกที่สวยครับพี่ต้องการเฟรมเยอะๆนะเดี๋ยวลองดูแบนแบบ Very Low ดูนะครับนะครับปิดหมดทุกค่านะครับเฟรมเรทออกมานี่เลย290เฟรมเกือบ300เฟรมมันก็เรียกว่าวิ่งกันแบบตันเลยนะอ่ะนะใครที่แบบเล่นเกมแนวแบบภาพไม่สนใจสวยไม่สวยผมขอเน้นลื่นไว้ก่อนขอแบบจังหวะบวกเฟรมไม่ดรอปปรับเซตติ้งเนี้ยคายาวครับ299เดี๋ยวผมขอลองไปจังหวะบวกซะหน่อยจังหวะบวกครับจังหวะบวกครับยังคง299เท่าเดิมนะครับบวกครับบวกนี่มีเฟรมลงไป260กว่าๆนิดๆ นะครับแต่ก็ถือว่าโอเคมากอันนี้อ่ะไปเดี๋ยวเราไปลองดูกับเกมแนว Open World อีก1เกมกันครับลองกับเกม Call of Duty Modern Warfare ภาค2นะครับอันนี้ปรับเป็น Full Screen Full HD ในเรื่องของ Graphic Quality นี่ครับเราจะเซตกันแบบอัลตร้าไปเลยเครื่องนี้ลองเล่นแบบอัลตร้าปรับสุดทุกอย่างทุกค่าตามพรีเซตที่เขาให้มานะครับดูเฟรมเรทเหลือๆอันนี้โหมดออนไลน์นะครับที่แบบว่าหลายๆคนชอบบอกเฮ้ยโหมดออนไลน์เนี่ยพี่ต้องเทสอย่างนี้มันกินสเปคมากกว่าเล่นสบายครับ100กว่าเฟรม100บวกๆนี่อยู่ในช่วงประมาณ115เฟรม120เฟรมนะครับส่วนตัว CPU i5-12400F ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้สบายเลยนี่ไปครับอุ๊ย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 โอ้โหอ้าวโดนอยู่ดีก็เรียกว่ายังคงเล่นได้ชิลนะครับอยู่ในช่วงประมาณแบบ90ถึง100เฟรมนะไม่มีอาการสะดุดเลยเนี่ยไม่มีอาการกระตุกเลยที่แบบผมไปเล่นยิงมาเมื่อกี้คือแบบเล่นได้ลื่นเล่นได้สบายสำหรับในส่วนของตัว Call of Duty Modern Warfare ถามว่าเราสามารถเล่นแบบความละเอียดสูงกว่านี้ได้ไหมอย่างเช่น 2K นะครับ 2K จริงๆก็ไหวอยู่นะเดี๋ยวลองปรับ 2K ครับปั๊บเข้าให้ครับ 2K เฟรมเรทก็จะอยู่ในช่วงประมาณ80นะครับ80กว่าเฟรมนี่เรียบร้อยแรงไม่แรงก็เก็บได้ครับอ้อยจากไหนวะ2K เล่นได้ครับเรียกว่าสบายเลยดีกว่าในส่วนตัว 2K ความร้อน CPU นี่คือเย็นมากเอาอยู่นะครับผมแล้วก็ในส่วนการ์ดจอ3060 Ti ก็คือสบายจบแน่ๆครับตัวนี้ลองดูในเรื่องการตัดต่อกันบ้างนะครับตัว i5-12400F ไม่ใช่ว่ามันตัดต่อไม่ได้นะไม่มีการ์ดจอในส่วนตัว CPU แต่ว่าตัวการ์ดจอแยกกราฟิกแยกเนี่ยมันก็ยังสามารถถอด encode ได้นะครับเรื่องของการ preview นะครับเนี่ยลากปุ๊บปลายปั๊บเนี่ยเล่นต่อต่างๆเนี่ยครับปลายปั๊บลื่นไม่มีปัญหานี่ครับปรับเป็นแมทซอสนะครับ H264 แล้วลองเอ็กซ์พอร์ตออกมาดูครับใช้เวลานะครับอันนี้ตัวโปรแกรมเนี่ยแจ้งเอาไว้อยู่ที่ประมาณ4นาที30วิเดี๋ยวลองดูกันว่าเรนเดอร์จริงใช้เวลาเท่าไหร่ครับเ
เรนเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ5นาทีนิดๆเท่านั้นนะครับถือว่าไม่นานเลยนะสำหรับเครื่องที่เป็น CPU ตัว i5 ที่แบบไม่ได้มี Quick Sync นะครับอันเนี้ยได้ในส่วนของตัว3060ที่ i มาช่วยด้วยแต่ถามว่ามันจะมีอาการกระตุกอาการสะดุดอะไรไหมไม่เจอเลยสำหรับตอนที่เรนเดอร์อะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นในช่วงเซฟไฟล์แล้วอยู่ที่ความเร็ว SSD นะครับถ้า SSD ยิ่งใกล้เต็มมันก็ยิ่งเซฟช้าถ้า SSD ว่างก็จะเซฟเร็วนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัว Legion Tower 5i เครื่องนี้นะครับในเรื่องของ performance อันเนี้ยผมบอกได้เลยนะไร้ข้อกังขาใครที่แบบว่าเฮ้ย i5 เนี่ยมันจะเล่นเกมไหวหรือเปล่ามันต้อง i7 i9 หรือเปล่านะครับลองเล่นทุกเกมเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบบเกม Open World เกมแนว FPS เกมอะไรต่างๆหรือว่าอย่างตัว Call of Duty Modern WarfareCPU กินอยู่แค่ประมาณ 60% อันนี้คือสูงสุดเลยนะ 70% นี่แบบแป๊บๆนิดเดียวดังนั้นคุณไม่ต้องกลัวว่า i5 เนี่ยมันจะเล่นเกมไม่ไหวมันเล่นเกมได้แบบสบายๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกราฟิกการ์ดอย่างตัวนี้ที่ใส่ตัว3060 Ti มานะครับอันนี้คุณยังสามารถเล่นเกมได้ทุกเกมสบายๆแล้วก็เท่าที่ผมลองมาเนี่ย Full HD ปรับสุดได้ทุกเกม 2K เนี่ยก็ยังปรับสุดได้นะครับอย่างตัว Modern Warfare ก็ลองปรับดูเงี้ยก็ยังเล่นได้ลื่นๆชิวๆเนาะแล้วก็ในเรื่องของงานตัดต่ออะไรต่างๆตัดต่อได้สบายตัว SSD เนี่ยอันนี้ผมแอบงงเหมือนกัน Lenovo เนี่ยชอบใส่ SSD สเปคโหดมากมาให้แทบจะทุกรอบเลยนะครับอย่างรอบนี้เนี่ยก็วิ่งมาแบบ 6,000 กว่าเกือบ 7,000 ใครที่แบบว่าประกอบคอมไม่เป็นซื้อคอมประกอบเองเนี่ยกลัวมีปัญหาเคลมยากต้องถอดชิ้นส่วนไปเคลมไม่รู้ว่าอะไรต่างๆเงี้ยซื้อเครื่องที่เป็นแบรนด์อย่างเงี้ยผมมองว่าคุ้มนะครับมันมีเรื่องของการรับประกันที่ดีแล้วก็ตัวนี้ได้ตัว Legion Ultimate Support ด้วยนะครับก็ลองดูแล้วกันถือว่าเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากแถมที่สำคัญอนาคตอัปเกรดได้ด้วยสล็อตแรมมีว่างอยู่ซื้อแรมมาใส่เพิ่มอัพเป็น 32GB ทำได้อนาคตอยากเปลี่ยนการ์ดจอทำได้อนาคตอยากเปลี่ยนในส่วนของตัว CPU ทำได้เหมือนกับคอมปกติเลยไม่ใช่ว่าเฮ้ยซื้อคอมแบรนด์มาอัปเกรดไม่ได้เครื่องนี้อัปเกรดได้หมดนะครับแต่ว่า Power Supply นี้ต้องบอกก่อนมันอยู่แค่500วัตต์คุณอยากจะอัปเกรดเพิ่มขึ้นเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้ทางผมนพ XTVT ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ